ตำรวจภูธรเมืองเลยพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามใช้โทรโข่งเกลี้ยกล่อมนายเกณฑ์สาภัยวันอายุ60ปีอดีตทหารผ่านศึกที่ปีนขึ้นไปบนเสาโทรคมนาคมบริษัททีโอทีจำกัดบริเวณถนนมะลิวันตรงข้ามบขส.เลยซึ่งมีความสูง110เมตรตั้งแต่เมื่อเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมาแต่ก็ยังไร้วี่แววที่นายเกณฑ์จะยอมลงมานางสุภาสิทธิ์สาภัยวันภรรยาของนายเกณฑ์เล่าว่านายเกณฑ์เกิดความเครียดเรื่องหนี้สินหลังจากซื้อรถยนต์มือสองให้กับลูกชายแต่ลูกชายไม่ได้ผ่อนชำระทางบริษัทไฟแนนซ์จึงนำเอาที่ดินที่ค้ำประกันไว้ไปขายทอดตลาดที่สำนักงานบังคับคดีมูลค่า 400,000 บาทซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังจะนำที่ดินไปขายทอดตลาดแต่หากต้องการที่ดินคืนต้องหาเงินมาถ่ายภายใน30วันจึงทำให้ในเกณฑ์เกิดความเครียดขณะที่ขี่รถจักรยานมาด้วยกันก็บ่นอยากตายมาตลอดทางแล้วอยู่ๆก็จอดรถพร้อมกับบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำจากนั้นก็มาเห็นอีกครั้งขณะกำลังปีนขึ้นเสาโทรศัพท์ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยนางสุภาสิทธิ์ภรรยากำลังอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้นายเกณฑ์ลงมาและหาวิธีการชาร์จเนื่องจากนายเกณฑ์มีท่าทีเหนื่อยล้าหลังจากเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว